สอนเบอร์ภาพคนอื่นที่อยู่ในวิดีโอของเราหรือจะเบอร์หน้าตัวเราเองก็ได้เช่นกันแบบนี้ดูสิเรายังเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิมแต่โดนเบอร์หน้าไปแล้วไปดูวิธีกันเลยครับหลังจากที่มีกฎหมายเกี่ยวกับ PDPA หรือว่าการละเมิดสิทธิ์การที่เราไปถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพติดบุคคลอื่นแล้วเราเอาภาพเหล่านั้นมาโพสต์ลงโซเชียลหรือแพลตฟอร์มต่างๆของเราเองก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าของเขาเจอเห็นเขาเองอยู่ในวิดีโอของเราเขาสามารถที่จะฟ้องดำเนินคดีกับเราได้ดังนั้นเราจะต้องนำเอาวิดีโอของเราเนี่ยมาทำการเบอร์ภาพของเขาออกให้หมดซะก่อนเพื่อจะไม่โดนในเรื่องของกฎหมาย PDPA อย่างที่ทุกคนกลัวกันดังนั้นเราสามารถเบอร์เองได้ไปดูขั้นตอนและวิธีการเบอร์ภาพคนอื่นในวิดีโอกันเลยครับไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกเราจะต้องไปทำการติดตั้งแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึ่งให้มาเป็นตัวช่วยในการเบอร์ภาพให้เราซะก่อนนะครับไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องหาตามนี้ครับ Put Mark เมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกดอนุญาตพอหลังจากนี้แล้วเราจะไปเลือกวิดีโอที่อยู่ในมือถือของเรานะครับให้เราไปที่ Select from Gallery ตัวมือถือเรานะครับเขาจะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแหล่งที่จัดเก็บในมือถือเราเยอะนะครับเราก็เลือกไปส่วนใหญ่แล้วมาตรฐานเขาจะเลือกไปที่ Gallery นะครับก็เลือกไปที่ Gallery หรืออย่างเครื่องของคู่หนึ่งเนี่ยจะเลือกไปที่วิดีโอตามนี้นะครับแล้วเรากดเฉพาะครั้งนี้เขาจะเด้งมาที่คลังวิดีโอของเรานะครับเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะเบอร์หน้าได้เลยครับเราก็กดเลือกวิดีโอครับในที่นี้เขาก็จะโชว์ให้เราเห็นครับว่าวิดีโอตามนี้ใช่หรือไม่เราก็กดเพลย์ดูก่อนก็ได้ครับว่าใช่วิดีโอที่เราต้องการจะเบอร์หรือเปล่านะครับแล้วก็ลองเพลย์เล่นๆดูก่อนนะครับถ้าใช่เราก็มากดตรงนี้ได้เลยครับ continue แล้วกด okเขาจะโชว์เครื่องมือเยอะแยะมากมายให้เราเห็นแบบนี้ถือว่าเรานำเอาวิดีโอที่เราต้องการจะเบอร์เนี่ยเอามาใส่ในแอปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ในขั้นตอนต่อไปครับเราจะต้องทำการดีเทคใบหน้าดูก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนและวิธีการดีเทคใบหน้าก็คือการค้นหาใบหน้าในวิดีโอนี้นะครับคุณหนึ่งบอกเคล็ดลับให้นิดนึงเราจะต้องกดเพลย์หรือเลื่อนแท็กตัวนี้ครับที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะวิ่งมาให้เราเลื่อนไปที่ตำแหน่งที่มันมีใบหน้าเห็นชัดเจนหรือว่าใบหน้าบุคคลจำนวนในวิดีโอให้เยอะที่สุดก็คืออย่างเช่นในคลิปของคู่หนึ่งเนี่ยมีบุคคลอยู่ในนี้ทั้งหมด3คนเราก็เลื่อนแท็กตัวเนี้ยให้มันไปอยู่ในตำแหน่งที่มีภาพเห็น3ใบหน้าเดี๋ยวคู่หนึ่งเอาให้ดูครับกดเพย์ก็ได้ครับนะกดเพย์นะครับแล้วก็ให้เขาไปอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นใบหน้าแต่ละคนชัดเจนแล้วกดหยุดนะครับเดี๋ยวกดกดหยุดสมมุติคุณหนึ่งจะเอาในช่วงเวลานี้นะครับกดหยุดถ้าเป็นไปได้คุณหนึ่งแนะนำให้ทุกคนหันหน้ามานะครับหรือเราต้องการแค่เบอร์ในตำแหน่งด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าบอกไว้นิดนึงระบบเขาจะตรวจจับใบหน้าในตำแหน่งแบบนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่ามองหันอีกข้างนึงเขาอาจจะไม่เบอร์ให้เราก็ได้แต่เราก็สามารถที่จะเลื่อนแท็กไปแล้วก็กดตามที่คุณหนึ่งแนะนำดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราได้ในตำแหน่งที่เห็นใบหน้าทุกคนแล้วแล้วให้เราไปที่มุมซ้ายล่างของแอปครับมันจะมีคำว่า Detect Face อยู่ตรงนี้ครับให้กดไปเขาจะทำการค้นหาใบหน้าบนวิดีโอของเราตอนนี้มีทั้งหมดเขาเจอแล้วครับว่า3ใบหน้าตามนี้นะครับกดโอเคเขาก็จะโชว์1 2 3ตามนี้แล้วให้เรามาเลือก Select All กด Select All ตามนี้เขาโชว์ให้เห็นแบบนี้ถ้าใบหน้าของใครเป็นตารางสีดำแบบนี้จะถูกเบอร์ดังนั้นบุคคล3บุคคลนี้คุณพ่อคู่หนึ่งตัวคู่หนึ่งแล้วก็คุณแม่คู่หนึ่งจะถูกเบอร์ในที่นี้เดี๋ยวคู่หนึ่งจะสาธิตตัวอย่างก็คือไม่ให้เบอร์หน้าของคุณพ่อคู่หนึ่งคนเดียวเท่านั้นวิธีการไม่ให้เบอร์คนไหนนะครับเราก็แตะไปให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้โดยที่ไม่มีสีดำดังนั้นคุณพ่อคู่หนึ่งก็จะไม่ถูกเบอร์เมื่อได้ตามที่เราต้องการแล้วให้เราไปที่มุมซ้ายล่างของแอปครับจะมีคำว่า Start Tagging กดไปที่ Start Tagging ครับเขาจะทำการสแกนทั้งวิดีโอเลยเดี๋ยวคุณหนึ่งจะกดเพย์ให้ดูครับกดเพย์ก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าหน้าคุณหนึ่งกับหน้าคุ
ุณแม่ของคุณหนึ่งถูกเบอร์แต่คุณพ่อคุณหนึ่งไม่ถูกเบอร์เลยนะครับเมื่อได้ตามที่เราต้องการแล้วเราจะเซฟภาพเนี่ยครับที่มันเบอร์เนี่ยเอามาเก็บไว้ในตัวเครื่องเราก่อนวิธีการเซฟให้ทำตามนี้กดไปที่ export ตัวนี้ครับ export ที่มันเป็นรูปดิสเนี่ยแหละครับแล้วให้เราไปที่มุมซ้ายล่างของแอปอีกทีนึงครับจะมีคำว่า export แล้วเป็นลูกศรชี้ลงเขาทำการเซฟอยู่นะครับในขั้นตอนนี้ถ้าวิดีโอของใครยาวมันก็จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับถ้าใครสั้นก็จะเร็วหน่อยนะครับเมื่อขึ้น 100% แบบนี้แล้วกดโอเคนะครับตรงนี้เขาก็จะโชว์ตัวอย่างให้เราเห็นนะครับกด Play ได้เลยครับจะเห็นไหมครับว่าเมื่อสักครู่เนี่ยใบหน้าคุณหนึ่งที่อยู่ตรงๆเนี่ยเขาไม่เบอร์เพราะว่าคุณหนึ่งไปเริ่มจับใบหน้าด้านข้างเห็นไหมครับในณเวลาแท็กนั้นหน้าของคุณพ่อคุณหนึ่งไม่โดนเบอร์แล้วเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้เรากดออกไปครับอันนี้มันคืออยู่ในตัวแอปอยู่นะครับเพราะว่าแอปเขาโชว์เดโมให้เราเห็นกดออกไปครับให้เราไปที่อัลบั้มที่ตัวมือถือเราครับก็คือคลังภาพในมือถือเราเนี่ยแหละครับเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดไปที่ตัวรูปภาพล่าสุดนะครับที่เพิ่งเซฟมาสักครู่เนี่ยนะครับแล้วเรากดเพย์เห็นไหมครับหน้าใบหน้าคุณแม่คุณหนึ่งถูกเบอร์นะครับคุณหนึ่งถูกเบอร์แล้วเห็นไหมครับช่วงต่อไปเนี่ยคุณหนึ่งจะถูกเบอร์นะคุณพ่อคุณหนึ่งไม่ถูกเบอร์นะครับก็เนี่ยครับประมาณนี้นะครับมันมีเคล็ดลับอยู่อย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้ครับก็คือเราจะต้องเข้าไปที่ตัวเนี้ยครับเฟซตัวเนี้ยเดี๋ยวคุณหนึ่งออกไปก่อนกดย้อนกลับไปนะครับเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับเนี่ยครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการนะครับก็ให้ดีถ้าเกิดว่าใครอยากจะเบอร์ให้มันเยอะละเอียดมากกว่านี้เราก็สามารถเลื่อนแท็กเพิ่มเติมแล้วก็กดเบอร์ได้อีกนะครับเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถเบอร์หน้าคนอื่นที่เราไม่อยากให้เขาอยู่ในวิดีโอของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่สำคัญไม่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายด้วยการที่เราจะเอาวิดีโอต่างๆเหล่านั้นไปโพสต์ลงโซเชียลต่างๆเราสามารถนำไปโพสต์ได้เลยแต่ว่าอย่าลืมเบอร์คนอื่นให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับและยังมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกมากมายให้ไปติดตามได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีเลือกเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่าเคล็ดลับเด็ดได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ